ใครมีอาการปากเหม็นควรรู้จักถ้าอาหารรับรองทานแป๊บเดียวปากหายเหม็นทันทีรีบหามาทานด่วนปัญหาอาการปากเหม็นเกิดมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเนื่องจากเศษอาหารหรือขี้ฟันที่หมักหมมกันอยู่ในฟันของคุณจนเกิดกลิ่นครับและเป็นปัญหาทางด้านเหงือกและฟันอีกด้วยซึ่งในบางครั้งอาจจะทำให้คุณหมดความมั่นใจไปเลยก็ได้แต่อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปครับวันนี้เรามี5อาหารที่สามารถกำจัดกลิ่นปากของคุณให้หายสนิทได้กินแป๊บเดียวหายทันที 1. มะนาวครับมะนาวมีสารฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียสามารถกำจัดแบคทีเรียในช่องปากของคุณแบบรวดเร็วได้เพียงให้คุณกินผลมะนาวเพียง 1-2 ชิ้นเท่านั้นคุณก็สามารถกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งน้ำยาว่นปากอีกต่อไปครับ 2. โยเกิร์ตครับโยเกิร์ตมีหน้าที่สำหรับการกำจัดแบคทีเรียและของเสียในร่างกายซึ่งประโยชน์ตัวนี้สามารถใช้กับช่องปากได้ครับเพียงแค่คุณรับประทานโยเกิร์ตหลังอาหารคุณก็จะกำจัดกลิ่นปากออกไปได้เลยครับ 3. สับปะรดครับสับปะรดมีสรรพคุณคล้ายกับมะนาวซึ่งสามารถกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคได้โดยเฉพาะอาการอักเสบในลำคอซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของเชื้อโรคและกลิ่นปากครับ 4. ใบฝรั่งหรือผลฝรั่งครับอันนี้หลายๆคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีครับฝรั่งสามารถช่วยกำจัดกลิ่นปากเพราะสรรพคุณของเขาบอกตรงตัวนั่นก็คือมีกลิ่นหอมสดชื่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ครับและที่สำคัญก็คือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากได้ครับอย่างที่ 5. ผลส้มครับผลส้มมีวิตามินสูงมากแล้วก็สามารถช่วยกำจัดอาการอักเสบต่างๆและเชื้อโรคแบคทีเรียได้ในช่องปากซึ่งคุณสามารถหาทานได้ที่ไหนก็ได้หรือซื้อรับประทานแบบน้ำปั่นก็ดีซึ่งคุณสามารถกำจัดกลิ่นปากได้โดยที่คุณรับประทานเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นครับนี่เป็นข้อมูลในการดูแลสุขภาพครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากอยู่ในณตอนนี้ถ้าถูกอกถูกใจหรือดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด Subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่จากเราด้วยนะครับความรู้แบ่งปันกันได้อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ